วราวุธลั่นชทพพร้อมโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทยมั่นใจเสียงหนุนพรรคร่วมเพียงพอวราวุธลั่นชาติไทยพัฒนา10เสียงพร้อมยกมือโหวตแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยมั่นใจเสียงพรรคร่วมรัฐบาลเพียงพอชี้ทักษิณกลับไทยเรื่องส่วนตัวเมื่อวันที่19สิงหาคม2566ที่วัดปราสาททองอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาชทพเป็นประธานพิธีบำเพ็ญกุศล91ปีชาตการนายบรรหารศิลปอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21โดยมีนางสาวกัญจนาศิลปอาชาประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคนายประพัฒน์โพธสุธนส.ส.สุพรรณบุรีและเลขาธิการพรรครวมถึงกรรมการบริหารพรรคและส.ส.ของพรรคหลายคนเข้าร่วมพิธีนายวราวุธกล่าวว่าวันนี้มาทำบุญเพื่อรำลึกถึงนายบรรหารนึกถึงสิ่งดีๆที่นายบรรหารได้ฝากไว้กับแผ่นดินไทยและชาวสุพรรณบุรีโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญปี40ถือเป็นมรดกชิ้นสำคัญที่นายบรรหารได้ให้ไว้กับการเมืองไทยและเชื่อว่าเป็นแบบอย่างหนึ่งที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขึ้นมาโดยรับฟังเสียงของประชาชนเพื่อให้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอย่างแท้จริงเมื่อถามว่าได้คุยกับพรรคเพื่อไทยแล้วใช่หรือไม่ว่าเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีได้ให้เริ่มแก้รัฐธรรมนูญนายวราวุธกล่าวว่าให้เกียรติทางพรรคเพื่อไทยในการดำเนินการว่าจะทำในลักษณะอย่างไรเมื่อครั้งหาเสียงเลือกตั้งทุกพรรคได้พูดทำนองเดียวกันในแนวทางที่จะดำเนินการแก้ไขเมื่อถามถึงท่าทีของพรรคชาติไทยพัฒนาในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนายวราวุธกล่าวว่าการโหวตถือเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.ไม่สามารถเป็นมติพรรคได้ทั้งนี้จากการพูดคุยกับพรรคเพื่อไทยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเราเห็นพ้องต้องกันว่าทำงานร่วมกันพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงจะสนับสนุนแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยซึ่งขณะนี้ก็มีความมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนจากพรรคร่วมรัฐบาลหลายพรรคนั้นเพียงพอตามที่พรรคเพื่อไทยได้ให้ข่าวไว้จับมือกันแล้วลงเรือลำเดียวกันแล้วต้องไปในทางที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนนายวราวุธกล่าวเมื่อถามกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีจะเดินทางกลับประเทศไทยในวันที่22สิงหาคมนี้ซึ่งตรงกับวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีพอดีมองอย่างไรนายวราวุธกล่าวว่าถือเป็นเรื่องส่วนตัวของนายทักษิณอย่างไรก็ตามในวันที่22สิงหาคมนั้นส.ส.ก็มีภารกิจที่สำคัญเมื่อถามว่าจนถึงขณะนี้หลายฝ่ายยังติดใจในคุณสมบัติของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทยในส่วนของพรรคชาติไทยพัฒนาเห็นอย่างไรนายวราวุธกล่าวว่าแน่นอนว่าคนเราทุกคนมีด้านบวกและด้านด้อยแต่คิดว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคการเมืองที่ใหญ่มีบุคลากรที่มีศักยภาพมากมายกว่าจะได้แคนดิเดตมานั้นเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยคัดสรรคัดเลือกมาแล้วดังนั้นพรรคร่วมก็ให้เกียรติพรรคใหญ่ในการที่เสนอชื่อและเราก็จะสนับสนุนสว.กิตติศักดิ์ชี้วันโหวตนายกรัฐมนตรีเดือดแน่ล็อกเป้าอภิปรายเศรษฐาปมคุณสมบัติสว.กิตติศักดิ์ชี้วันโหวตนายกรัฐมนตรีเดือดแน่เตรียมอภิปรายเศรษฐาเรื่องคุณสมบัติรวมไปถึงประเด็นการแก้รัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยวันที่18สิงหาคม2566นายกิตติศักดิ์รัตนวราหะสว.กล่าวว่าเสียงสว.ขณะนี้ยังไม่นิ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนในวันที่21สิงหาคมหรือเช้าวันที่22สิงหาคม
ที่เป็นวันโหวตนายกรัฐมนตรีแต่ดูแนวโน้มแล้วการลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมดูเดือดแน่นอนเพราะนอกจากสว.ยังติดใจประเด็นคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตของนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ถูกกล่าวหาเรื่องการเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินโดยที่นายเศรษฐาไม่สามารถชี้แจงข้อกล่าวหาได้ชัดเจนแล้วขณะเดียวกันประเด็นยังลามไปเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยยืนยันจะแก้รัฐธรรมนูญทั้งฉบับตั้งแต่การประชุมคณะรัฐมนตรีนัดแรกดูแล้วเป็นการแก้เพื่อเอาใครกลับบ้านหรือไม่การแก้รัฐธรรมนูญรอบนี้หนักกว่าการนิรโทษกรรมใช้พิมพ์เขียวของพรรคก้าวไกลเข้ามาแก้ไขทั้งนี้รัฐธรรมนูญแก้ไขได้แต่ต้องแก้เป็นรายมาตราระบุให้ชัดเจนจะแก้ประเด็นใดจะมาฉีกทิ้งทั้งฉบับไม่ได้ประชาชนไม่เดือดร้อนเรื่องรัฐธรรมนูญมีแต่นักการเมืองที่เดือดร้อนขอให้จับตาดูบรรยากาศการโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมสว.จะอภิปรายเรื่องคุณสมบัตินายกรัฐมนตรีและการแก้รัฐธรรมนูญอย่างดุเดือดเลือดท่วมจอมีการเตรียมทีมอภิปรายไว้แล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายราชกิจจาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายโดยมีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการวันที่19สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายโดยมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการประกาศดังกล่าวระบุว่าตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายตั้งแต่วันที่22ตุลาคม2565ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่31ตุลาคม2565นั้นเนื่องจากมีตุลาการศาลทหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเหตุเกษียณอายุราชการและปรับย้ายไปดำรงตำแหน่งอื่นซึ่งคณะกรรมการตุลาการทหารได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดำรงตำแหน่งแทนและสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถอดถอนและแต่งตั้งพุ่งแล้วบัดนี้ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ถอดถอนตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84รายตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่31ตุลาคม2565ดังนี้กระทรวงกลาโหม1พลตรีคมวิริยเวชกุลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม2พลเอกพราดรจินดารัตน์3พลเอกจักรพงษ์นวลชื่น4พลโทภูวดลศรีภู5พลโทสุรศักดิ์วรรณสมบูรณ์6พลโทสรันเพชรานนท์7พลโทโคมิกไม่เศร้า8พลโทชูเลิศจิรรัตนเมธากร9พลโทนรัตน์โพธิแพทย์10พลอากาศโทสกลทองใบใหญ่11พลตรีณัฐวุฒิคลายโอภาส12พลตรีกฤษดารัตแพทย์13พลตรีเพชรัตน์ลิ้มประเสริฐ14พลตรีพศเอ็มพันธ์15พลตรีโอภาสสมจิต16พลตรีเอี่ยมน้ำจันทร์17พลตรีธนาลาวหวนิช18พลตรียงยุทธธีรกุล19พลตรีวรวุฒิกระเทศ20พลอากาศตรีทวัชชัยสงวนเรือง21พันเอกยุทธนาวงเมฆ22พันเอกถนอมคันทาโย23พันเอกเกรียงศักดิ์มิตรประสาน24พันเอกบุรณัฐจรเจริญ25พันเอกศิรภพภูลเจริญ26
พันเอกหญิงอรวรรณเอมสุวรรณ27พันเอกหญิงโสภิดาพงประสาท28พันเอกหญิงรุจิตาวิไลรัตน์29พันเอกหญิงอภินพรอัครเจริญเมธาวี30พันเอกหญิงฉันทนากรสมิทธ์31นาวาเอกหญิงวรัญญาประสบผล32นาวาเอกหญิงสิริวรรณประดิษฐ์33นาวาเอกหญิงวิมลการแช่มช้อย34นาวาเอกหญิงพจนาแก้วนิมิตร35นาวาอากาศเอกหญิงชัดสินีคูณขุนทด36นาวาอากาศเอกหญิงรัชดาบุรณกสิพงศ์37พันเอกสุเมธสิริบุญญา38พันเอกณัฐวงศ์สายัน39พันเอกรัตเกตใจจริง40พันเอกหญิงวรินทร์แต้ประยูน41พันเอกหญิงนนุชการดี42นาวาอากาศเอกหญิงจำเรียงช้างอยู่อ่านรายละเอียดทั้งหมดราชกิจจาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องถอดถอนและแต่งตั้งตุลาการศาลทหารกลางจำนวน84ราย